ัดที่ผ่านมานะคะที่เจอกับรังสิต FC เนี่ยก็ถือว่าเป็นนัดแรกในหลายๆนัดที่เราเก็บ3แต้มได้โค้ชรู้สึกยังไงบ้างคะก็จาก6แมตช์ที่ผ่านมาเราเสมอ4แพ้2นะครับแล้วก็เราก็ไปกีฬามหาวิทยาลัยเพิ่งกลับมาเป็นแมตช์แรกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งจะทําให้หวังว่าเป็นความสร้างความมั่นใจให้กับเด็กเราแล้วก็ตัวผู้เล่นที่จะมาทดแทนกันต่างๆนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะอยู่ในเส้นทางเราต่อไปในเป้าหมายเราค่ะแล้วก็เหลืออีก5แมตช์ในเลกแรกนะคะโค้ชคิดว่าเราจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในเลกแรกคะก็ตั้งเป้าไว้1ใน3เหมือนเดิมอ่ะนะครับ1ใน3หรือว่าหลุดมาถึง4แต่แต้มต้องเกาะกลุ่มอันดับ1อันดับ2แล้วไม่เกิน5แต้มอย่างเงี้ยพอได้ลุ้นอยู่ค่ะแล้ววางแผนการต่อสู้ในเลกต่อไปไว้ยังไงบ้างคะก็คงจะต้องเสริมผู้เล่นเพราะว่าตอนนี้มีอาร์ตอีกคนนึงที่ขึ้นเขียงผ่าวันจันทร์นี้นะครับซึ่งเป็นอาวุธแดนหน้าเราทั้งหมดเลยที่เจ็บตอนนี้ก็คงต้องหาตัวผู้เล่นทดแทนนะครับในเลข2แล้วนัดที่จะเจอกับเกษมบัณฑิตในบ้านในวันพรุ่งนี้เนี่ยโค้ชมั่นใจแค่ไหนคะก็คงต้อง3แต้มนะครับเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมแล้วก็แฟนคลับของเราด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ